หลวงปู่หมุนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆถึงขนาดที่คนเขายอมควักเงินหมื่นเงินแสนมาบูชาพระหลวงปู่เนี่ยผมอ่ะอยากได้เงินล้านหลวงปู่หลวงปู่หมุนอายุเป็นร้อยแล้วอ่ะทำไมถึงยังไม่มีวัตถุมงคลทำไมไม่สร้างวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนตอบคำเดียวยังไม่เจอคู่บารมีคำว่าพระคู่บารมีเป็นหลวงปู่ป่ะครับใช่ถูกต้องอุ้ยบุคคลใดมีความเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังใครมีความเชื่อความศรัทธาเชื่อมากขลังมากเชื่อน้อยขลังน้อยไม่เชื่อไม่ขลังมีพี่ผมคนนึงโทรมาแล้วกันก็ถามว่าโน้ตอยากรวยไหมผมก็ขอโทษนะพี่ก็ตอบเขาไปบอกว่าใครบ้างไม่อยากรวยอ่ะพี่ก็ใช่ถูกต้องย้อนกลับไปตอนนั้นทำงานอะไรขายเครื่องกรองน้ำครับขายเครื่องกรองน้ำใช่ครับเรียกเงินเดือนเท่าไหร่พูดทีนะขออนุญาต 6,000 6,000 บาทณตอนนั้นใช่ครับผมก็คงเป็นคนนึงที่ใช้คำว่าจนได้อย่างสมบูรณ์แบบแหละโอ้โหทุกวันนี้ทุกอย่างเพราะหลวงปู่นะครับพูดได้เต็มปากเพราะหลวงปู่อมตะเถราจารย์5แผ่นดินหลวงปู่หมุนทิตสีโลตัวกูลูกพระพุทธองค์ครูสิทธิ์ครูธงองค์อาจไม่ประมาทครูพบรอยก้มดูเจอครูกราบไหว้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงที่นี่คือวัดบ้านจานนะครับหลายคนเคยได้ยินประโยคนี้ครับตัวกูลูกพระพุทธองค์ครูสิทธิ์ครูธงองค์อาจไม่ประมาทครูพบรอยก้มดูเจอครูกราบไหว้ครับนั่นเป็นคำพูดของอมตะเถรราจารย์5แผ่นดินหลวงปู่หมุนทิตสีโลครับตอนนี้เราประชาชนที่มาจากหัวผมใช้คำว่านะครับทั่วสารทิศเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากๆครับแล้วก็ตอนนี้ครับเขากำลังแจกบัตรครับเพื่อรอรับวัตถุมงคลหลังจากพิธีพุทธาเทวาพิเศษเสร็จนะครับ1คน1วัตถุมงคลเท่านั้นเองแล้วคุณผู้ชมดูนี่ฮะประชาชนเนี่ยมากันเต็มเลยเยอะแยะมากมายนี่มาดูตรงนี้มาดูตรงนี้นี่ครับแถวยาวไปถึงนู่นกลางร่มเลยฮะโอเคนะครับตอนนี้คือเนี่ยที่บอกคือวันนี้ในการรอรับวัตถุมงคลนะครับเปิดธาตุรวยพันล้านหลวงปู่หมุนทิตสีโลนั่นเองคนยังหลั่งไหลกันทยอยกันเข้ามาเยอะแยะมากมายครับดูบรรยากาศในวันนี้กันครับเข้ามาที่วัดบ้านจานเราได้วัตถุมงคลรวยพันล้านนะครับพี่น้องครับพี่น้องอยากจะรู้ว่าและตอนนี้มีพิธีรำวงสรวงนะฮะต่อหน้าเจดีย์ที่บรรจุสรีระหลวงปู่หมุนทิตสีโลนะครับแล้วก็ในขณะที่รำอยู่เนี่ยนางรำทั้งสองท่านนี้นะครับก็เหมือนกับรำถวายให้กับพญานาคราชนะครับตอนนี้เราขึ้นมาบนวิหารที่บรรจุสรีระหลวงปู่หมุนทิตสีโลนะครับตอนนี้ทางทีมงานของพี่โน้ตนะฮะบางแวกแล้วก็หลวงปู่ดมทรัพย์จะมาอัญเชิญนะครับรูปปั้นรูปเหมือนหลวงปู่เนี่ยลงไปด้านล่างเหมือนเป็นถึงว่าเชิญหลวงปู่ไปร่วมพิธีพุทธาเทวาพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่ครับหลวงปู่ดมทรัพย์กำลังเข้าไปอยู่ครับอัญเชิญหุ่นรูปเหมือนหลวงปู่หมุนนะครับ
ลงมาที่ประรำพิธีเป็นที่เรียบร้อยนะครับความเชื่อก็เหมือนกับอัญเชิญหลวงปู่หมุนเนี่ยมาร่วมปลุกเสกนะฮะเหรียญรุ่นเปิดธาตุรวยพันล้านนะที่ออกที่วัดบ้านจานแห่งนี้นะครับแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์มาร่วมปลุกเสกเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้กำลังเข้าสู่พิธีรวมน้ำเลยครับแล้วก็รวมผมนั่นเองนะฮะน้องโน้ตเนี่ยเขาหาน้ำแหล่งน้ำมาจากทั้ง77จังหวัดที่เป็นแหล่งน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็นี่ครับทำพิธีผสมน้ำอยู่แล้วก็รวมมวลสารของวัตถุมงคลนะครับทรัพย์เนี่ยนะท่านจะสื่อกับหลวงปู่หมุนที่ตากสีโลได้นะครับในการปลุกเสกแต่ละครั้งก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะมีการเหมือนเรียกเชิญเทวดาเนี่ยลงมาปลุกเสกด้วยเป็นตามที่เหมือนท่านหลวงปู่หลวงทรัพย์เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับอุปาสงวามันโตตะเกเกสะโตเปติภาคันตมิงตุริโยวัปปังกะโรติตินโนติริตัมปันโนโตมุนิปุงขโมกุมาประกาศตอนนี้หลวงพ่อสมชายวัดหนองน้อยนะครับเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่สุขวัดประคองขามเท่านะครับตอนนี้ท่านกำลังจะเพ่งกระสินไฟนะครับแล้วก็มีการผมอยู่กับลูกศิษย์ของหลวงปู่หมุนอีก1คนนั่นเองนะครับนั่นคือพี่ธรเขาบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเพราะว่าหลวงปู่หมุนเลยพี่ธรสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพี่ธรเป็นใครอะไรไงแนะนำตัวหน่อยครับก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ศรัทธาหลวงปู่หมุนนะครับจากประสบการณ์ที่ได้พบเจอกับตัวเองแล้วก็สิ่งที่เราศึกษามาเรื่องกับประวัติของท่านอีกอย่างนึงเลยเนี่ยที่คิดว่าเราสามารถพูดได้มากกว่าคนอื่นก็คือเคยได้เจอกับหลวงปู่หมุนครับผมหลายครั้งเจอกันเลยนะฮะได้เจอหลายครั้งอุ้ยเพราะว่าเหตุผลก็คือคุณพ่อผมเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเก็บสะสมพระแล้วก็เรียกว่าเป็นสายบุญมากกว่าไม่ใช่คนที่ซื้อขายพระเครื่องท่านจะชอบอ่านหนังสือทับหนังสือพระเครื่องหนังสือศักดิ์สิทธิ์ลานโพอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็จะตามสมมติว่าเขามีงานที่บอกว่าพระเกจิรูปนี้จะไปมีพิธีพุทธาภิเษกที่นั่นที่นี่ท่านก็จะตามไปตามไปทุกที่เราไม่ได้ตามไปเพราะเราอยากไปกราบไปไหว้พระองค์นั้นอ่ะเรายังไม่อินกับความรู้สึกเรื่องราวของขลังแล้วจุดประสงค์ที่ทำไมถึงต้องแบบโอ้ยมาศึกษาหลวงปู่หมุนแบบชัดเจนเลยอ๋อตอนนั้นเนี่ยมันมีป้ายติดอยู่ตามทางเขาบอกว่าจะมีพิธีพุทธาภิเษกและมีพระเกจิอายุเกินร้อยมารวมกันสามลูกแล้วก็เฮ้ยอยากเห็นคนอายุเกินร้อยป่ะแค่นั้นเองหน้าตาเป็นไงคนอายุเกินร้อยเราก็ไปดูก็ได้ไปเจอท่านอะไรอย่างนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้วัตถุมงคลท่านมาแต่จุดเปลี่ยนทำให้เราอยากรู้จักหลวงปู่หมุนองค์ที่เราเคยเจอแต่เราไม่สนใจอ่ะครับวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์ก็คือช่วงที่ครอบครัวผมเนี่ยเกิดวิกฤตก็เลยออเดอร์ที่ถูกสั่งไว้เนี่ยเขายกเลิกก็
ป็นหลายล้านบาทธุรกิจมันก็เริ่มแย่ลงแล้วก็ทรัพย์สินที่มีรวมทั้งบ้านหลายหลังก็เริ่มถูกยึดไปจนสุดท้ายเหลือบ้านอยู่หลังเดียวตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ไม่มีหนทางแล้วเงินก็ไม่มีเราก็เอาพระเครื่องหลายๆอย่างเนี่ยในห้องมาดูเพื่อที่อยากจะรู้ว่าเอ้ยมันมีมูลค่าหรือเปล่าจะไปขายว่าเผื่อมันเป็นเงินได้จนเราก็จำได้ว่าเอ้ยเราเคยเจอหลวงปู่หมุนเว้ยหยิบพระท่านมามีเยอะนะเรามีเยอะเราก็หยิบพระท่านมาเราก็ลองดูเอ้ยเราก็ลองมาเช็คราคาดูเฮ้ยองค์ละเป็นหมื่นเลยเหรอโอ้เฮ้ยได้มาฟรีนะเว้ยองค์ละเป็นหมื่นเลยเหรอทำยังไงขายสิครับขายเลยเออก็ได้เงินมาแต่ตอนนั้นเราก็รู้แค่ว่ามันขายได้ครับแต่จุดที่เราเริ่มศรัทธาท่านก็คือเราสงสัยว่าทำไมอ่ะเขายอมใช้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนมาซื้อก้อนดินเออพระที่เป็นก้อนดินเป็นก้อนแค่นี้หมื่นนึงเหรอครับทำไมเพราะอะไรเราก็ด้วยความสงสัยแล้วว่าแล้วเราก็มีเงินได้มาส่วนหนึ่งแต่มันยังไม่พอไงหลวงปู่หมุนถ้าโอ้โหคนลุกเลยถ้าหลวงปู่หมุนเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆถึงขนาดที่คนเขายอมควักเงินหมื่นเงินแสนมาบูชาพระหลวงปู่เนี่ยผมอยากสัมผัสอ่ะผมอ่ะอยากได้เงินล้านหลวงปู่ท้าท่านเลยผมพูดต่อหน้าพระท่านเลยผมอยากได้เงินล้านไม่ถึงอาทิตย์มีอีเมลจากต่างประเทศติดต่อมา คือผมทำงานเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์แล้วก็ถ่ายรูปลงในเว็บไซต์เพื่อถ่ายรูปขายอย่างนี้เหรอใช่ซ็อกโฟโต้เกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามีคนเขามาติดต่อขอซื้อภาพของผมทั้งอัลบั้มทั้งเซตเลย100กว่ารูปเดี๋ยวนะอัลบั้มนึงมี100รูป100ประมาณ160รูปเท่านั้นเองขายไปเท่าไหร่ล้าน6ล้าน6ใช่เขาขอซื้อลิขสิทธิ์ภาพซื้อขาดซื้อขาดคือคุณลบออกจากคอมคุณไปเลยคุณมอบสิทธิให้ฉันเลยว่าฉันภาพเนี้ยเป็นของเขาแล้วในราคาล้าน6ล้าน6มีรูปไหมอยากเห็นมีครับดูได้ไหมอ่ะโดนติดลิขสิทธิ์ไหมเออไม่ใช่สิไม่ได้สิเขาซื้อไปแล้วเขาซื้อไปแล้วครับมันเป็นรูปถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวที่สิงคโปร์เราไปเที่ยวคือขายไปหมดเลยลิขสิทธิ์ไปหมดเลยซึ่งไม่สามารถเอามาขึ้นให้ได้นะเพราะว่าลิขสิทธิ์เป็นของเขาใช่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 แต่ขายไปได้ล้านหกล้านหกใช่บอกหลวงปู่ว่าขอได้ล้านหนึ่งเงินล้านแต่มันล้านหกศักดิ์สิทธิ์จริงเอามาดิให้ดูดิเงินล้านอ่ะมาระยะเวลากี่เดือนไม่ถึงเดือนไม่กี่วันไม่กี่วันจริงเหรอใช่ซึ่งผมไม่ใช่คนที่เชื่ออะไรง่ายแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเฮ้ยเนี่ยแหละมันได้ถูกพิสูจน์แล้วอ่ะเราเชื่อแล้วเราเชื่อแล้วพอเชื่อปุ๊บเราก็อยากจะศึกษาประวัติท่านให้ลึกมากขึ้นเริ่มจากถามพ่ออ่าพ่อก็รู้ระดับนึงอยากรู้มากกว่านั้นอีกพ่อไปถามใครดีอ่ะอยากรู้ว่าท่านเป็นยังไงหลวงปู่หมุนเรียนอะไรมาเก่งไงมาไปถามใครอ่ะไปถามอาจารย์จ่อยดิอาจารย์จ่อยคนที่นิมนต์หลวงปู่หมุนมาไงท่านก็เลยนิมนต์มาจำวัดที่วัดป่าหนองลมสักแก้วผมเคยได้ยินชื่อพระอาจารย์จ่อยมีเรื่องเล่าเขาบอกว่าหลวงพ่อกวยเนี่ยไปเจอหลวงปู่หมุนที่ในป่าใช่ไหมเพราะว่าลูกศิษย์หลวงพ่อกวยเนี่ยพอหลวงพ่อกวยท่านจะมรณภาพอาจารย์ตั้วใช่ก่อนหลวงพ่อกวยมรณภาพอาจารย์ตั้วสั่งไว้ว่าให้ไปหาหลวงปู่หมุนให้ได้พอสิ้นหลวงพ่อกวยไปแล้วเนี่ยนั่นก็เป็นห่วงลูกศิษย์อยากให้ลูกศิษย์มีที่พึ่งพาหรือศึกษาสรรพวิชาต่อเพราะตัวเองแบบรู้แล้วอะว่าไปแล้วไม่ไหวแล้วก็เลยให้ไปหาหลวงปู่หมุนจนสุดท้ายอาจารย์ตั้วก็ได้เจอกับหลวงปู่หมุนนั่นคือเรื่องราวที่ลูกศิษย์หลวงปู่หมุนลูกศิษย์สายหลวงพ่อกวยทุกคนจะรู้เรื่องนี้ดีวัดปฏิบัติของหลวงปู่หมุนเนี่ยหลวงปู่หมุนท่านชอบเดินธุดงค์ท่านเดินธุดงค์เรียกได้ว่าธุดงค์ตลอดชีวิตไปทั่วประเทศแม้กระทั่งต่างประเทศมาเลเซียท่านก็ไปลาวไปเขมรไปเขมรท่านก็ไปภูเขาพนมกุเลทางลาวก็ไปภูเขาควายเพื่อไปตามหาสมเด็จลุนนี่ไงภูเขาควายที่ลาวเจอไหมเกจิคณาจารย์ในประเทศไทยเนี่ยทุกคนนะมีความใฝ่ฝันว่าชีวิตเนี้ยชีวิตหนึ่งอ่ะต้องได้ไปศึกษากับสมเด็จลุนเพราะท่านนี่ถือว่าชื่อเสียงนั่นคือแบบอันดับหนึ่งแน่นอนพอไปแล้วก็ไม่ได้เจอแต่ไปเจอกับหลานสมเด็จลุนท่านก็ได้เรียนสรรพวิชามาถ่ายทอดมาวิชาที่สูงที่สุดคือวิชาธาตุสี่ธาตุสี่เป็นเหมือนพื้นฐานของทุกอย่างถ้าคุณรู้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคือทุกอย่างในโลกนี้มันเกิดจากธาตุตัวเราก็ธาตุมีเลือดเนื้อเชื้อไขก็เป็นดินน้ำลมไฟประกอบกันถ้าเรารู้เรื่องธาตุนี้เราก็สามารถจะเสก
นิมิตได้ทุกอย่างเรียนต่อต่อยอดไปในวิชาต่างๆได้ประมาณนี้จริงๆแล้วพี่ธรผมอ่ะฟังพี่ธรเล่าเมื่อสักครู่นี้แล้วก็รวมถึงประวัติที่เราหาข้อมูลมาในไม่ว่าจะอินเทอร์เน็ตก็ดีหรือว่าตามนู้นนี่นั่นก็ดีที่เราได้ยินคือถ้าหลวงพ่อกวยเนี่ยสิทธิ์ท่านคือหลวงพระจันทร์ตัวถ้าหลวงปู่หมุนทิตาสีโลต้องพระจันทร์จ่อยใช่เลยเพราะว่าคือวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนนะครับที่ทำมาเนี่ยวัตถุมงคลรุ่นใหม่ๆคือรุ่นที่ไม่ได้ทันหลวงปู่หมุนเนี่ยต้องมีพระอาจารย์จ่อยอยู่ในพิธีทุกพิธีทุกรุ่นถ้ารุ่นไหนไม่มีอาจารย์จ่อยหรือว่าท่านไม่ว่างมาไม่ได้ก็ต้องค้นพระไม้ท่านเสกที่กุฏิเสกเดียวอันนี้ใครเป็นคนบอกไว้หลวงปู่หมุนครับหลวงปู่หมุนบอกไว้ใช่แล้วโหการเวลามันนานไปแล้วว่ะหลวงปู่มรณภาพปี46ก็ผ่านมาก็20ปีแล้วพระอาจารย์จ่อยท่านยังโทษนะฮะท่านยังมีชีวิตอยู่หรือว่าอะไรอยู่ยังอยู่สิครับอยู่แถวๆนี้วันนี้ก็มาไม่เห็นเหรอมาพระท่านจ่อยอะนะมาวันนี้มาผมดูจากรายชื่อที่พระที่มาปลุกเสกเนี่ยนะไม่มีพระท่านจ่อยโอ้มีอาจารย์จ่อยปัจจุบันนี้ก็คือหลวงปู่อุดมทรัพย์เห็นไหมที่คนมาหาท่านครับคนมากราบท่านเยอะๆคนมาให้ท่านข้อหัวให้หลวงปู่อุดมทรัพย์อะนะนั่นแหละคืออาจารย์จ่อยพระท่านจ่อยใช่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หมุนศิษย์เอกเลยโหคุณผู้ชมอย่างนี้พี่ธรเดี๋ยวพี่ธรพาผมไปสัมภาษณ์หลวงปู่อุดมทรัพย์ได้ไหมโอ้ได้สิเพราะว่าเนี่ยท่านเนี่ยก็คือถือว่าเป็นต้นกำเนิดคือถ้าไม่มีหลวงปู่อุดมทรัพย์ไม่มีอาจารย์จ่อยเนี่ยก็ไม่มีวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนพ่อหลวงปู่หมุนนะท่านพูดไว้ประโยคนึงคำนึงอาจารย์จ่อยถามหลวงปู่หมุนว่าหลวงปู่หมุนอายุเป็นร้อยแล้วอ่ะทำไมถึงยังไม่มีวัตถุมงคลทำไมไม่สร้างวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนตอบคำเดียวยังไม่เจอคู่บารมีพี่ธรกำลังจะบอกว่าคนที่คู่บารมีของหลวงปู่หมุนนั่นก็คืออาจารย์จ่อยหลวงปู่อุดมทรัพย์ในปัจจุบันใช่พี่พาผมไปหน่อยได้ครับยินดีเลยโอเคพี่ธรวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปสัมภาษณ์หลวงปู่อุดมทรัพย์เชิญครับยินดีคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันครับถ้าพูดถึงหลวงพ่อกวยต้องพระอาจารย์ตั้วถ้าพูดถึงหลวงปู่หมุนต้องพระอาจารย์จ่อยนั่นคือหลวงปู่อุดมทรัพย์นั่นเองครับตอนนี้ผมอยู่บนเจดีย์นะฮะบรรจุสรีระหลวงปู่หมุนทิตสีโลแล้วก็อยู่กับหลวงปู่อุดมทรัพย์ครับกล่าวนมัสการครับหลวงปู่ครับเจริญพรเจริญพรตาดูเมื่อสักครู่นี้ผมคุยกับพี่ธรครับหลวงปู่เจริญพรนะพี่ธรก็พูดเกี่ยวกับว่าหลวงปู่หมุนเนี่ยมีลูกศิษย์ก็คือพระอาจารย์จ่อยพระอาจารย์จ่อยพระอาจารย์จ่อยเราก็สงสัยว่าพระอาจารย์จ่อยคือใครอ่ะก็เลยถามพี่ธรพี่ธรก็มาเฉลยว่าพระอาจารย์จ่อยก็คือหลวงปู่อุดมทรัพย์ในปัจจุบันนี้จ้าเจริญพรหลวงปู่เปลี่ยนชื่อหรือว่ายังไงครับก็เปลี่ยนชื่อดอกก็ลูกศิษย์เขาเปลี่ยนให้ทำวัตถุมงคลรุ่นทหารลูกศิษย์ทหารมาทำนะครับแต่ชื่อจันจ่อยจ่อยมันก็คือแห้งเหี่ยวจ่อยคนเอาไปใช้มันคงจะมันใจเหี่ยวมันผอมครับถ้าเป็นคนก็ผอมแห้งอะไรแบบนี้ก็ชื่ออะไรหลวงปู่อุดมทรัพย์เข้าท่าเข้าท่าเลยเข้าท่าครับก็เลยตั้งชื่อหลวงปู่อุดมทรัพย์วันนี้ที่เรามานั่งตรงนี้ด้านหลังครับคุณผู้ชมผมจะบอกว่าเป็นสรีระของหลวงปู่หมุนทิตสีโลท่านมรณะไปตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546หลวงปู่อยู่กับหลวงปู่หมุนตั้งแต่ปีไหนครับคือถ้าพูดจริงๆหลวงปู่หมุนไปอยู่กับอาตมาอ้าวอ้าวสับมันสับกันนะยังไงกันล่ะเอาขอนิมนต์ท่านไปอยู่วัดป่าหนองลมอ๋อหลวงปู่นิมนต์หลวงปู่หมุนไปอยู่วัดป่าหนองลมไปอยู่กับอาตมาอ๋อตอนนั้นหลวงปู่ก็บวชอยู่แล้วก็บวชอยู่แล้วแล้วมานิมนต์ยังไงครับก็มานิมนต์สมัยนั้นก็ไปเข้าปริวาสอยู่อำเภอหนองกี่ครับที่นี่อาตมาก็ชอบเกจิอาจารย์เครื่องรางของขลังแค่มีหลวงพ่อองค์ไหนบ้างที่ขังๆโยมก็เล่าให้ฟังว่าโอ้ยมีหลวงปู่หมุนท่านเป็นอุปัชฌาย์ครับเป็นพระครูฮะแล้วก็เดินทุดงทั่วเพราะงั้นครับหลวงปู่เจอหลวงปู่หมุนครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างก็ผมเหมือนกับหลวงตาธรรมดาไม่ได้มีอะไรแบบเป็นพิเศษเป็นพิเศษก็ไปเจอหลวงตารูปนึงหลวงตารูปนึงกันไอ้กระต๊อบน้อยๆก็ห่มหมอบลงไปค่อยใครหัวสูงไม่ได้ทำไมอ่ะเอาชนดิหัวสูงชนหลังคาต้องนอบน้อมถ่อมตนก้มลงหลวงปู่หมุนก็บอกมาให้ยังโอ้มากราบหลวงปู่ละตั้งเอาสิพึ่งให้ครับเดี๋ยวนะผมเข้าใจถูกไหมถ้าหลวงพ่อกวยสิทธิ์ก็คือหลวงพระจันทร์ตัวจันทร์ตัวถ้าหลวงปู่หมุนทิตสีโลสิทธิ์ก็คือ
พระอาจารย์จ่อยป่ะเจริญพรแบบนั้นเลยนั่นเลยนั่นคือพระหลวงปู่รวมทรัพย์นั่นเองไปนิมนต์ท่านมาที่วัดป่าหนองลมวัดป่าหนองลมไปจำพรรษาอยู่กี่ปีครับ2ปีในข้อมูลนะครับหลวงปู่ท่านบอกว่าหลวงปู่หมุนท่านชอบเดินธุดงค์ทำไมท่านถึงชอบเดินธุดงค์อ่ะครับอ๋อเพื่อจะแสวงหาความสงบปวดญาติโปรดโยมไปเรื่อยเห็นไหมครับก็เรียกว่าการเดินธุดงค์นี่คือจาริกเพื่อแสวงหาบางสถานที่นี่มันถูกจริตตรงไหนที่มันเกิดความสงบเกิดธรรมะก่อนอยู่นานหน่อยเป็นเดือน2เดือนครับแล้วก็ย้ายไปโน่นย้ายไปที่สุดของหลวงหมุนคือท่านเดินธุดงค์ไปตามหาสมเด็จลุนที่จำปาสักไหมครับเจริญพรประเทศลาวประเทศลาวท่านเจอไหมครับท่านก็บอกว่าสมเด็จลุนมอหน้าแล้วเจอแต่เหรียญเจอแต่เหรียญท่านอ่าฮะแล้วได้ไปร่ำเรียนไหมครับก็ได้ไปร่ำเรียนกับอะไรไออาจารย์ดำท่านบอกอาจารย์ดำอาจารย์ดำอาจารย์ดำวิชาอะไรครับเปิดธาตุพวกเกี่ยวกับธาตุแล้วครับคาถาวิชาเปิดธาตุส่วนมากจะมาตั้งแต่มาแต่ไอประเทศลาวอย่างน้ำมะอาอูนอย่างน้ำมะอาอูมะหลวงปู่หมุนจะบอกอาตมาว่าจันจ้อยภาวนาไหมนะมะอาอูอูอามะแปลว่าไม่ต้องแปลแค่นั้นพอเออจะบอกมันแค่นั้นพอกะหลวงปู่ภาวนาไปเป็นมันจะเป็นไงอ๋อภาวนาเดี๋ยวรู้เองนั่นแสดงว่าหลวงปู่หมุนที่ศรีโลเนี่ยสำเร็จวิชาเปิดธาตุมาเปิดธาตุมีสี่ธาตุดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟแต่ท่านบอกแค่สามอะไรบ้างครับก็มาอูเนี่ยมาอูมาอูมาอูนี้เลยแต่พอจะมาไปหาหลวงปู่ละไมหลวงปู่ละไมจะให้บทเต็มครับให้นมะอูมาอูนะอูนมะอูนะมาแล้วพุทธคุณด้านไหนครับหลวงปู่คุ้มครองป้องกันหมดเลยหมดเลยทั้ง4ธาตุแล้วแต่ปรารถนาขอเอาแต่คนโบราณท่านบอกว่าฝอยท่วมหลังช้างท่านจงปรารถนาเอาเถิดอธิบายไม่จบบุคคลใดมีความเชื่อเรื่องเครื่องรางขังใครมีความเชื่อความศรัทธาเชื่อมากขังมากเชื่อน้อยขังน้อยไม่เชื่อไม่ขังจนทำให้เกิดวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนซึ่งหลวงปู่เนี่ยเคยลั่นวาจาว่าถ้าอายุไม่ถึงร้อยปีเนี่ยจะไม่สร้างวัตถุมงคลถูกไหมครับแล้วก็พอร้อยปีเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านก็ยังไม่สร้างไม่สร้างเหมือนมีคำหนึ่งที่บอกว่ารอพระคู่บารมีก็แต่มาเคยถามหลวงปู่หมุนคุยกัน2ต่อ2หลวงปู่บวชมาตั้งนานแล้วนะโอ้อายุกว่าป่านนี้ทำไมไม่ดังสักทีนะถามท่านหลวงปู่หมุนก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เจอคู่บุญกันไม่เจอคู่บุญไม่เจอคู่บุญกันท่านพูดแค่นี้ครับแล้วท่านมาสร้างเหรียญรุ่นแรกปี2543ชื่อครั้งหลวงปู่อยู่ด้วยไหมครับก็อยู่ดิท่านสร้างได้เพราะว่าหลวงปู่ใช่คำว่าพระคู่บารมีเป็นหลวงปู่ป่ะครับใช่ถูกต้องอุ้ยขนลุกเลยครับคู่ชักชวนทีนี้พอบอกว่าหลวงปู่สร้างวัตถุมงคลกันเถอะหลวงปู่ว่าไงหลวงปู่ทำไปทำเลยทำเลยรุ่นแรกคือรุ่นอะไรครับหลวงปู่รุ่นแรกรุ่นเลขหนึ่งรุ่นต่อโค้ดเลขอ๋อต่อโค้ดเลขหนึ่งที่มันจะมีคำที่เขาจะพูดกันว่า1บ่มี2ความหมายคืออะไรครับ1บ่มี2นี่ก็ได้ยินแต่หลวงปู่หมุนตลอด1บ่มี2ถ้าจะพูดตามหลักของศาสนาเจ้าชายเฉทะมาเกิดในครรภ์ของพระพุทธมารดาครับ7วันก็สวรรคตใช่มั้ยพุทธมารดาตายมั้ยครับ1เดียวมั้ยหนึ่งเดียวหนึ่งแล้วแค่นั้นเอง1แล้วอีก1อีกตัวนึงก็คือพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก1เดียวในโลกเป็น1แล้วไม่มี2ไม่มี2นี่1โอ้นะฮะส่วนตัวผมนะหลวงปู่ผมมีความรู้สึกว่าคำว่า1บ่มี2เนี่ยเหมือนตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราเนี่ยเป็น1นี่แหละเราไม่สามารถไปเป็นคนอื่นได้เพราะฉะนั้นต้องยึดมั่นแต่ตัวเราเองใช่ไม่รู้ผมคิดผิดหรือเปล่าหลวงปู่ถูกต้องถูกต้องเหรอครับถูกต้องโอ้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลของหลวงปู่หมุนเนี่ยครับท่านจะเหมือนกับเขียนยันกลางอากาศท่านเขียนอะไรอะครับก็พวกนี้ก็เราเขาเรียกว่าวิชาไรรูปไรลักษณ์พวกนี้เป็นยานของครูบาอาจารย์เราไม่สามารถที่จะพูดเป็นรูปธรรมเป็นตัวเป็นตนได้ครับแล้วแต่ใครเห็นแล้วแต่จะตีความไปเหมือนเดี๋ยวนะเหมือนกับเมื่อกี้ที่หลวงปู่ปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นเปิดธาตุโดยพันล้านเมื่อสักครู่นี้เจริญพรเห็นหลวงปู่เหมือนทำแบบหลวงปู่หมุนเหมือนกันปกติธรรมะก็ไม่อยากทำหรอกจิตมันทำไปเองถ้าเป็นไปได้ไหมเหมือนครูบาอาจารย์มาจับมือถ้าเป็นไปได้ครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูบาเที่ยงธรรมท่านวัดเวรวันที่อาตมาทุกวันเนี่ยนะพระนรกท่านก็บอกอาตมาไว้โอ้ยไม่ยากหรอกต่อไปนะ
ถ้าเจ้าท่านจะปลุกเสกท่านทำจิตเฉยๆให้ว่างๆท่านจะให้ลูกปู่ได้มาเสกท่านก็นึกเอาท่านก็จะแวบมาท่านก็จะมาเสกบอกว่าในการปลุกเสกวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนเนี่ยต้องมีหลวงปู่อุดมทรัพย์อยู่ด้วยเจริญพรต้องให้หลวงปู่อุดมทรัพย์นั่งอยู่เฉยเดี๋ยวหลวงปู่หมุนลงมาเสกเองเจริญพรคำนี้ถูกไหมครับถูกต้องจริงๆไม่คือผมจะบอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมอาจจะดูอยู่ตอนนี้อาจจะคิดว่าหลวงปู่ตอบเองหรือเปล่าแต่ผมจะบอกให้ว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับพูดคำนี้เป็นเสียงเดียวกันเลยทุกพิธีพุทธพิเศษเหรียญหลวงหมุนย้อนยุคนะครับต้องมีหลวงปู่อุดมทรัพย์อยู่ด้วยแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเหมือนเป็นคำสั่งหลวงปู่ไว้ว่าให้หลวงปู่อุดมทรัพย์เนี่ยนั่งเฉยๆเดี๋ยวหลวงปู่ลงมาเสกเองเจริญพรส่วนใหญ่ที่หลวงปู่หมุนปลุกเสกนะครับท่านจะเชิญใครมาบ้างครับก็หลวงปู่หมุนนี่สารพัดอาจารย์ท่านก็หลวงปู่นั่นหลวงปู่นั่นก็บอกไปเราก็นั่งดูท่านครับจนสมัยก่อนอาตมาไม่เชื่อไม่ค่อยเชื่อ uh-huh. เต็มร้อยหลวงปู่มุนนี่นะพูดจริงเป็นเล่นพูดเรื่องเป็นจริง mm-hmm. จริงจริงเท็จจริงๆครับอาจารย์โอ้แปลกดีเนาะเป็นพระสายเหนือโลกอ๋อนี่ก็เหนือโลกใช้คำนี้เลยเหนือโลกหลวงปู่ดวงใจก็เหมือนกันเหนือโลกก็เหนือโลกก็ว่ามันบางทีเราอยากจะทำเหมือนคนอื่นแต่มันไปเขาไม่ได้ก็พูดง่ายๆว่าเหมือนกับญาติโยมเหมือนกันพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ถ้าจิตเราไม่ว่างก็เสียธาตุก็เสียธรรมก็เสียสมาธิมันก็ไม่เข้าใช่ไหมทีนี้หลวงปู่วันนี้ครับมีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นเปิดธาตุรวยพันล้านเจริญพรหลายคนผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะถามแน่นอนว่าเนี่ยหลวงปู่หมุนไม่ทันรุ่นหลวงปู่หมุนปลุกเสกแล้ววัตถุมงคลจะดีหรือเปล่าหลวงปู่ว่าไงครับโอ้หลวงปู่หมุนนี่รุ่นใหม่ก็ขังเหมือนกับไม่ต่างกันเลยหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดใครวัดไหนทำก็ขังใช่ไหมไม่ได้ปลุกเสกยังขังเลยเอาแล้วอย่างเอาจริงถ้าสมมติคนที่เช่าไปเนี่ยพุทธคุณเป็นยังไงครับหลวงปู่พุทธคุณแล้วแต่ความเชื่อศรัทธาศรัทธาเต็มร้อยมันก็ความศักดิ์สิทธิ์เต็มร้อยครับศรัทธาไม่เต็มร้อยความศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่เต็มร้อยครับต้องมาจากศรัทธาก่อนไม่ใช่เชื่อพระงมงายไม่ใช่พระงมงายศึกษาก่อนศึกษาก่อนทีนี้เมื่อกี้ผมเห็นหูพระเกจิมาเยอะแยะมากมายเลยเจริญพรรวมไปถึงหลวงปู่ดมทรัพย์ก็นั่งปลุกเสกอยู่ด้วยเจริญพรทีนี้หลวงปู่ผมอยากรู้จริงๆความรู้สึกหลวงปู่หมุนมาไหมมารู้เลยว่าท่านมาก็รู้อยากรู้อีกได้ไหมอะไรตอนนี้หลวงปู่หมุนอยู่ไหมหลวงปู่หมุนท่านก็อยู่ใครนึกถึงท่านศรัทธาท่านก็อยู่มิติแห่งโลกวิญญาณครับไปได้ทุกมิติครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่แต่ที่แน่นอนครับสรีระท่านอยู่นี่ผมว่าดวงจิตท่านก็อยู่นี่เหมือนกันอยู่นี่อยู่วัดบ้านจานเหมือนกันอยู่บ้านจานหลวงปู่ครับสุดท้ายนี้อยากให้หลวงปู่อุดมทรัพย์ให้พรกับแฟนรายการที่ได้ไม่ลบหลู่หน่อยครับโอ้จะได้ไม่ลบหลู่นะก็ขอเจริญพรขออำนาจบุญบารมีของหลวงปู่หมุนบุญบารมีของอาตมาที่บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนบั้นปลายถึงปัจจุบันนี้ขออํานวยอวยใจให้คณะทุกท่านจงประสบสุขและโชคดีคิดและสมปรารถนาทุกประการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาสาธุเฮงเฮงรวยรวยให้เวลาถามคนเป็นระยะเวลาปีกว่าว่าพระที่เขาต้องการคือพระอะไรพระของหลวงปู่หมุนนะครับทุกคนรู้ไหมว่ามีอยู่รุ่นหนึ่งปี44ชื่อรุ่นว่าเปิดธาตุอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้โอ้โหกว่าผมจะตามตัวผู้ชายคนนี้เจอครับพี่โน้ตสวัสดีสวัสดีครับพี่รักตามตัวยากมากวันนี้เป็นพ่องานด้วยครับพี่นะฮะแล้วก็เป็นผมจะใช้คำนี้เป็นผู้สร้างวัตถุมงคลรุ่นเปิดธาตุรวยพันล้านหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลถามงี้แล้วกันว่าในการสร้างเปิดธาตุรวยพันล้านเกิดขึ้นจากอะไรครับต้องบอกว่าโน้ตเคยใช้พระเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับได้ใช้เปิดธาตุผมได้เปิดธาตุเมื่อวันที่10สิงหาวันเกิดผมโดยพี่ผมคนหนึ่งนะครับพี่เราเนี่ยเห็นว่ามันเกิดก็แบบด้วยแบบว่าผมอยากได้นะก็เลยให้ครับขอดูหน่อยได้ไหมรุ่นเปิดธาตุซึ่งสร้างทั้งหมด108องค์เท่านั้นใช่ครับอยู่ในคอโน้ต1ใน108ฮะครับขออนุญาตนะอุ้ยนี่ครับพี่เป็นเหมือนล็อกเก็ตไหมใช่ครับรูปหลวงปู่หมุนยืนครับแล้วก็มีเหมือนลายเซ็นหลวงปู่ครับนะครับแล้วก็ข้างล่างเขียนเปิดธาตุไหว้ครูเปิดธาตุไหว้ครูปี44นี่ด้านหน้าครับด้านหลังโอ้ยเป็นเหรียญเม็ดแตงใช่ครับ
แล้วก็มีเหมือนตะกรุดด้วยครับฝังพลอยใช่ครับเรียกได้ว่าผมก็ไม่เชื่ออืมก็ไม่เชื่อพี่ก็คือยังไงผมก็ไม่เชื่อวัยรุ่นไม่เชื่อผมไม่เชื่อมีพี่ผมคนนึงโทรมาแล้วกันก็ถามว่าโน้ตอยากรวยไหมผมก็ขอโทษนะพี่ก็ตอบเขาไปบอกว่าใครบ้างไม่อยากรวยอ่ะพี่ก็ใช่ถูกต้องแต่เขาบอกว่าเออมึงอยากรวยมึงทำอย่างนี้เขาให้ตั้งความขันใบสีขันครูครับเพราะว่าให้ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่หมุนผมก็ขึ้นนะครับดังคำที่เขาบอก14วันและชีวิตผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนเลยเหรอตัวผมเองอ่ะมีแชทหมดเลยนะพี่โน้ตสัญญาเขาว่าถ้าวันนึงโน้ตได้คุยกับใครหรือได้เขาได้ถามเนี่ยว่าทำยังไงเนี่ยผมก็จะบอกเขาวิธีการก็คือเราก็ซื้อผ่านครับแล้วก็วันพฤหัสเราก็บอกชื่อเรานะครับก็ถือเลิกของตัวเองนะครับ9โมงอะไรอย่างเงี้ยครับครับพี่ก็ยกผ่านบอกชื่อนามสกุลพี่แล้วก็บอกว่าลูกชื่อนามสกุลนี้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 เกิดวันที่นี้นี้นี้ขอฝากตัวเป็นศิษย์ครูบาอาจารย์หลวงปู่หมุนศรีโลศรีโลขอหลวงปู่จงรับลูกเป็นศิษย์ด้วยครั้งแรกนะห้ามขออะไรเสร็จปุ๊บจบปุ๊บพี่ทูบหมดดอกพี่ยกของพี่เนี่ยเอามาตั้งตั้งไว้ที่ในห้องพระพี่หรือว่าในหิ้งพระพี่แล้วทีนี้นะครับผมก็ได้ลองทำเลยแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปย้อนกลับไปตอนนั้นทำงานอะไรขายเครื่องกรองน้ำครับขายเครื่องกรองน้ำใช่ครับได้เงินเดือนเท่าไหร่พูดทีนะ6,000บาทนะตอนนั้นใช่ครับแล้วทีเนี้ยผมฝากตัวเป็นศิษย์เสร็จปุ๊บชีวิตก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาเรื่อยผมอยากจะบอกทุกคนว่าลองดูครับต้องเริ่มจากตัวเองก่อนลองดูครับบางทีพี่ยังไม่ต้องขึ้นใบสีก็ได้ครับผมก็คงเป็นคนคนหนึ่งที่ใช้คำว่าจนได้อย่างสมบูรณ์แบบแหละทุกวันนี้ทุกอย่างเพราะหลวงปู่นะครับพูดได้เต็มปากเพราะหลวงปู่คือผมจะบอกคุณผู้ชมว่าจากเด็กคนหนึ่งเด็กขายเครื่องกรองน้ำครับบ้านอยู่แถวบางแวกฝั่งทนครับพี่เงินเดือน 6,000 บาทครับวันนี้ครับ28สิงหา2565ครับเด็กขายเครื่องกรองน้ำวันนั้นครับวันนี้เป็นคนสร้างหลวงปู่หมุนรุ่นเปิดธาตุรวยพันล้านแล้วผมจะบอกคุณผู้ชมว่ามวลสารครับที่นำมาใส่ในวัตถุมงคลยกตัวอย่างให้พี่รถยกตัวอย่างอย่างเช่นหลักๆเลยนะพ่อทับอนงพ่อทับอนนงพ่อเดิมมะหนองโพใครอีกพ่อปานบานมโคครับตัวสูงปากของมะขามเท่าครับพ่อรองสูงถนนหลวงปู่เอี่ยมตะพานสูงโอ้โหปู่เอี่ยมมะหนังคือต้องบอกว่าเยอะมากครับครับโน้ตโน้ตถ่ายรูปไว้หมดยากทีละองค์ทุกองค์ที่พี่โน้ตพูดออกมาเนี่ยนะฮะเป็นพระที่ทันรุ่นหมดเลยใช่ครับมีใบรับประกันหมดเลยใช่ครับพี่โน้ตยอมเอามาพรีมวลสารครับในการสร้างเปิดธาตุปี65นี้ครับทีนี้อีกหนึ่งกรรมวิธีนั่นก็คือในการเอาน้ำมาจากทั่วประเทศเลยป่ะครับน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับจากทางเหนืออีสานกลางครับนำมาหมดเลยครับไปเอามายังไงอะครับมันเป็นความฝันที่แบบเล็กๆแล้วกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าพี่เนาะอยากจะรวมน้ำเป็น108สถานที่7จังหวัดในแต่ละสถานที่เนี่ยคนที่ไปเอาเนี่ยต้องถ่ายวิดีโอยืนยันหลักฐานถ่ายคลิปเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยพี่ไปเอามาจริงๆนะครับจะได้ตอบคุณได้เพราะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากครับในการรวมน้ำเลยครับจุดประสงค์ในการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้คือผมมีวันนี้ได้เพราะหลวงปู่ถูกไหมพี่หลวงปู่ให้โอกาสผมอยากจะเอาโอกาสที่ผมไม่เคยมีมาแบ่งปันให้กับคนที่เคยมีฝันเหมือนผมคุณผู้ชมผมจะบอกว่าหลายคนคงมีคำถามแย้งในใจว่าในการที่เราไปถ่ายทำแต่ละวันก็ดีมีพิธีพุทธาภิเษกก็ดีหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยผู้สร้างจัดสร้างเพื่อเอาเงินเข้าตัวเองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้บอกให้เขาเลยไม่ต้องเชื่อผมแต่ว่าให้มองอย่างนี้แล้วกันว่าวัตถุมงคลที่นำมาพรีมวลสารหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงหลวงปู่สุดวัดประคองมหาธรรมเท่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐหลวงพ่อทับวัดอนงแต่ละรุ่นทันหลวงปู่บุกเสกหมดเลยใช่ครับพระทันตัวนะครับเอามาพรีมวลสารเพราะนั้นเนี่ยผมว่าในการจัดสร้างเปิดธาตุไม่ได้หวังกำไรครับแต่สิ่งที่พี่โน้ตหวังคือเมื่อกี้ที่บอกอยากให้คนที่เหมือนย้อนกลับไปเหมือนเราเป็นพนักงานขายเครื่องกรองน้ำตอนนั้นน่ะได้มีสตุ้งสตางค์ในการเช่าวัตถุมงคลน่ะที่มีมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะมาติดตัวเอาไว้อาจจะไปห้อยแล้วบูชาแล้วดีขึ้นกับตัวเองแต่สิ่งมากกว่านั้นอ่ะแต่โน้ตไม่ได้ให้คนจองในที่ใครจะมาจองก็ได้ตัวคุณต้องถ่ายรูปคู่หมอนถ่ายรูปคู่สัตว์เลี้ยงถ่ายรูปชู2นิ้วครับเอาแล้วจองยังไงอ่ะสมมุติว่าผมโพสต์ไปใช่ไหมพี่ว่าให้10 20คนครับถ่ายรูปคู่สัตว์เลี้ยงเขาก็จะถ่ายกันมาครับ
เขาถ่ายกันมาแล้วลงมาคอมเมนต์นกก็จะบอกเขาชัดเจนว่าอันนี้ผมรัน10คนผมเฟิร์มอีก10คนนะคนก็จะมาคอมเมนต์กัน200 300 200 300ผมมั่นใจว่าไม่เคยเจอนะครับผมมั่นใจว่าไม่เคยเจอแต่ด้วยการที่นกสร้างวัตถุมงคลเนี่ยเขาไม่ได้มียอดจองที่ผมทำอ่ะเพื่ออยากให้คนอ่ะที่เขาติดตามกันมาตั้งแต่แรกนะครับเขาได้ติดตามแล้วก็เหมือนให้เขาได้รับรู้แล้วเขาก็ได้จองเพราะว่าเฉพาะฉะนั้นคืออย่างที่มาวันนี้ที่จะเห็นว่าคนเอาเงินมาซื้อวัตถุมงคลเยอะแยะมากผมก็จะไม่ได้ขายเขาก็บอกว่าให้แจกคนไม่ขายด้วยนะฮะแจกนะครับคือตอนจุดประสงค์พี่ว่าเราอยากจะให้กับศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่จริงๆที่นับถือศรัทธาหลวงปู่จริงๆใช่ครับเพราะว่าพี่ๆพวกนั้นน่ะเขาก็จะรอตั้งหน้าตั้งตารอเลยเออแปลกดีเหมือนกันผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันเนี่ยคืนนี้ครับ5ทุ่มเที่ยงคืนแต่คนก็จะแบบว่าคอมเมนต์กันตาหมีแพนด้าไปแล้วเพราะว่าความสุขอยู่ตรงนั้นนะพี่เอาเป็นว่าพวกพี่ลองกดเข้าไปดูกันแล้วนะครับว่าเป็นอย่างที่โน้ตพูดไหมครับแล้วสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่ากดเข้าไปที่ไหนเอ่ยรวยพันล้านครับศรัทธาพระเครื่องในกลุ่มใช่ครับรวยพันล้านศรัทธาพระเครื่องใช่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับในมือพี่นะมีล็อกเก็ตเปิดธาตุครับอันนี้ขนาดจัมโบ้ใช่ครับขนาดเท่าองค์นี้เลยครับอันนี้คือเปิดธาตุจะสร้างแค่ขนาดเดียวพี่ขนาดนี้แต่ผมมันก็รู้สึกว่าผู้หญิงห้อยผู้หญิงเขาก็มีสิทธิ์อะพี่ถูกไหมครับครับนี่ครับเป็นรูปหน้าเหมือนอันนี้เลยเนาะใช่ครับนะครับอันนี้ปีอันนี้ปี44ครับอันนี้ปี65นะครับที่พี่โนสร้างนะครับหน้าเป็นอย่างนี้เหมือนกันมีจัมโบ้กับไซส์เล็กลงมาเพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยห้อยได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นมวลสารนะครับที่พี่โนสนำมารวมอยู่ในนี้นะครับมีตะกรุดด้วยแล้วก็มีพลอยด้วยพลอยเสกนะครับทั้งรุ่นจัมโบ้แล้วก็รุ่นเล็กอันนี้ใช้เรียกว่ารุ่นอะไรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่แล้วกันนะที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้มวลสารที่เอามาพิมพ์มวลสารรวมอยู่ในนี้และที่สำคัญคือพระของหลวงปู่หมุนที่เป็นเหรียญและผงนะครับแทบทุกรุ่นครับภาพทุกอย่างมีอยู่แล้วก็มีกำไรหลวงปู่หมุนกำไรปี43กำไรมหาสมัทนาครับผมก็เอาหลอมทั้งวงนะครับก็มีปรากฏการณ์หลอมไม่ละลายจริงเหรอใช่ครับโอ้โหนอกจากวัตถุมงคลของพระเกจิอาจารย์รูปอื่นด้วยมีของหลวงปู่หมุนเกือบทุกรุ่นใช่ครับรวมอยู่ในนี้ใช่ครับเปิดธาตุรวยพันล้านครับเฮ้ยพี่โน้ตสร้างกี่องค์อ่ะผมสร้างพันองค์พี่พันองค์พิมพ์ใหญ่พันพิมพ์เล็กพันครับแค่นั้นเองใช่ครับไม่เปิดจองด้วยไม่ได้เปิดจองกำไรวงละล้านอย่างเงี้ยครับผมเอาหลอมแล้วตัดคือวันนั้นดีใจมากเลยพี่ที่คำว่าวัดบ้านจันทร์ของปู่ไม่ละลายเหรอผมไม่ได้คิดได้ใจนะพี่ตอนตัดเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราคนรักพระถูกไหมพี่ไม่นัดพระที่เราเก็บเนี่ยเรารักทุกองค์ครับวันนึงพี่ต้องเอาของที่พี่รักเนี่ยเพื่อมาทำเนี่ยพี่ว่าเหตุผลมันย้อนแย้งไหมในเมื่อผมเนี่ยกำไรอ่ะผมเอาไปจำหน่ายหรือราคาประมูลเราก็มีเราขายเลยดีกว่าไหมคือโน้ตเราจะพูดว่าอย่างนี้พี่อธิบายรวมๆอย่างนี้คือเอาจริงๆอ่ะไม่ต้องเอามาพรีมอนสายก็ได้ใช่ครับโน้ตสามารถไปทำกำไรได้อันนี้พูดแบบตรงๆไม่ต้องโกหกกันเลยสามารถเอาไปทำกำไรได้ใช่ครับแต่โน้ตยอมที่เดียววัตถุมงคลพวกนั้นมาหลอมรวมเป็นรุ่นเปิดธาตุรุ่นนี้เพื่อให้คนเนี่ยจะได้เข้าหาได้ถึงเอาพุทธคุณหลวงปู่ไปใช้ใช่ครับเอาพุทธคุณพระเกจิองค์อื่นไปใช้ใช่ครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคืออันนี้ไม่ได้เปิดจองไม่สามารถเปิดจองได้เขาเปิดจองแบบแปลกๆผมใช้คำนี้แล้วกันศูนย์จองไม่มีเลยในการจองต้องแบบไปถ่ายรูปกับหมอนข้างบ้างแหละไปถ่ายรูปกับตู้เย็นไมโครเวฟอะไรของเขาเลื่อยเปื่อยไปเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมเชื่อว่าคนที่จะได้เนี่ยอย่างที่ผมจะพูดทุกครั้งว่าพระหลวงปู่มีเจ้าของทุกองค์นะอันนี้ทำไปเล่นไปอันนี้คือเรื่องจริงจากที่เคยศึกษาเคยอยู่กับคนใกล้ชิดที่ห้อยหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลหลายคนมีหลวงหมุนเพราะว่าอยู่ๆก็มาอยู่ๆก็ได้นะครับอันนี้ถามกันแต่พี่น้องเลยแล้วให้พี่มาถ่ายทำไมอ่ะผมแค่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักหลวงปู่เหมือนที่ผมรู้จักในหลวงปู่ก็เมตตาผมคือคำตอบอาจจะไม่ยาวแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นคำตอบที่มันตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วในคลิปนี้ที่คุณผู้ชมได้ชมกันไม่ได้ต้องการอะไรเลยครับไม่ได้มีเปิดจองไม่สามารถไปหาเช่าได้ที่ไหนครับแค่อยากเผยแผ่บารมีหลวงปู่ว่าหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลแห่งวัดบ้านจานท่านเป็นยังไงครับนะจากที่ได้คุยกับพี่โน้ตวันนี้พี่ขออนุญาตคืนนี่ก่อนดีกว่านะขออนุญาตคืนก่อนนะ
หลังจากที่ได้คุยกับโน้ตซึ่งจริงๆแล้วผมคุยกับโน้ตมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยน้องมันเป็นคนยังไงเดี๋ยวเราก็ศึกษาประวัติข้อมูลน้องเขาเหมือนกันนะได้มารู้ประวัติว่าจะเด็กคนนึงซึ่งแบบเฮ้ยอยู่แถวบางแวกอยู่แถวฝั่งทนนะเป็นเซลล์ขายเครื่องกรองน้ำวันนึงเก็บสะสมพระหลวงปู่หมุนโอ้ผมใช้คำว่าเป็นถาดใช้คำนี้กันเยอะมากฮะน้องเก็บเยอะมากครับจนมันจากเด็กคนนึงซึ่งไม่มีเงินอ่ะ400บาทยังแทบจะหาไม่ได้หลักพันนี่แบบโอ้โหเหนื่อยแล้วปาดเหงื่อแล้วอ่ะแต่วันนี้เขาขึ้นมาเป็นผู้สร้างพระของหลวงปู่หมุนน่ะซึ่งพี่ว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะฉะนั้นอย่างที่น้องโน้ตเขาบอกครับว่าอย่าเพิ่งปักใจเชื่อลองดูก่อนลองไปศึกษาดูก่อนนะแล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ว่าเฮ้ยจากที่เราคล้องแล้วเป็นยังไงแล้ววันนี้ขอบคุณโน้ตมากนะขอบคุณมากครับ